กินยาดีขึ้นเยอะเนาะอยู่ในเกณฑ์พอใจเราไหมดีขึ้นเยอะตรงนั้นก็ยังอยากให้หายแปลว่ายังไม่พอใจเนาะนะครับมาที่นี่สนิทโน่นสนิทนี่ก็ไม่เท่เก้คอยดูนะให้เปรียบเทียบนะพอเรามาเจอสองมือเปล่าผมจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้คุยกันให้เกิดความเข้าใจกันก่อนเนาะนะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าจะทำอะไรในกิจกรรมเดียวกันถ้าไม่เข้าใจกันมันก็เดินไม่ได้กันไม่ได้ทุกเรื่องแหละสังเกตให้ดีกิจกรรมเดียวกันถ้าไปไม่พร้อมๆกันมันยื้อกันมันแยกกันมันดึงกันแล้วก็ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเราต้องตัดปัญหาตรงนั้นไปนั้นต้องสร้างความเข้าใจกันก่อนเพราะเรื่องสุขภาพนะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกมนุษยชาติเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตายทั้งที่วิทยาศาสตร์กันเจริญงอกงามมาเยอะมากมายมหาศาลฉะนั้นเล่าจึงทำให้สุขภาพร่างกายเราไม่ดีขึ้นมันแปลว่ามันคืออะไรกันอ่ะนะใครจะเป็นคนวิจัยเรื่องนี้ใครจะเป็นคนที่วิเคราะห์สังเคราะห์เรื่องนี้แล้วใครจะเป็นคนที่สรุปเรื่องนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมาถึงวันนี้ผมว่าผมวิเคราะห์ได้และสรุปได้แล้วด้วยว่าอ๋อนั่นคือสิ่งที่เราไปบริโภคหรือใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาตลอดเห็นไหมอะไรคือบริสุทธิ์อะไรคือไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราเคยพูดโอ้อยากจะไปเจออากาศที่บริสุทธิ์จังเนาะอยู่ตรงไหนที่มันบริสุทธิ์ดีอยู่ขั้วโลกเหนือบริสุทธิ์ไหมเนี้ยอยู่ไหนเนาะขึ้นเครื่องบินลำไหนขึ้นไปจะเจอบริสุทธิ์มันก็ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ที่ไหนสุดท้ายแล้วนะฮะสิ่งที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หรือว่าจุดบริสุทธิ์อยู่ที่ตัวของทุกคนครับจำครับตอนนี้ต้องจำเลยภาษานี่จำไว้ก่อนสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านจำไว้ก่อนภาษานี้ถ้าหากว่าย่อส่วนไปปึ๊บจากขนาดใหญ่ให้เหลือเล็กนิดเดียวเล็กตรงนั้นเขาเรียกว่านิวเคลียสสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนิวเคลียสสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในนิวเคลียสสิ่งนี้ฮะที่วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาพูดกันแต่สาขาเรื่องสุขภาพเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้ครับเนาะเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้สุขภาพผู้คนมนุษย์ในโลกนี้มันถึงยืดเยื้อเรื้อรังมาถึงทุกวันนี้แปลว่าสาขาสุขภาพหรือสาธารณสุขไม่สามารถค้นพบสิ่งนี้ได้เลยจึงทำให้ประชากรของโลกนะของโลกนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งหมดบัดนี้นาทีนี้ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมมากว่าลุงออกค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นที่จะมาช่วยเยียวยารักษามนุษย์รักษาร่างกายรักษาอะไรย้ำไม่ใช่รักษาโรคลุงออกปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงเพราะลุงออกไม่ใช่หมอจึงปฏิเสธเรื่องของโรคมีแต่หมอเท่านั้นก็ยอมรับความโรคเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาโอเคไหมนะอาชีพเขาถ้าผมทำงานอาชีพช่างเอาช่างซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์อะไรกันเนาะผมก็นอนกระดิกหน้าผาละคืนนี้ว่าพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามีลูกค้าเข้ามาให้มาตรวจสอบเรื่องรถเรื่องสุขภาพรถโอเคนะมันจะมีประเด็นหนึ่งบอกคุณเปลี่ยนเถอะตรงนั้นน่ะเพราะมันใช้มามากมานานแล้วถ้าหากว่าเป็นข้อบกพร่องกลางทางอยู่ไหนก็ตามทีจะลำบากนะเท่านั้นนะครับมีเท่าไหร่ก็ต้องเปลี่ยนนี่ฐานะเป็นช่างฐานะเป็นหมอคงไม่ต่างกันนะมั้งคุณยายต้องทำนั้นนะไม่งั้นจะแย่นะนี่หน่อยต้องตรงนี้ไม่งั้นต่อไปคุณยายเป็นอัลไซเมอร์นะอ้าวไปกันใหญ่เลยพาร์กินสันนะนะก็ปักธงไว้ก่อนแล้วสร้างความกลัวไว้ก่อนแล้วจ้าเห็นไหมครับสร้างความกลัวคนไหนไม่กลัวเจ็บกลัวตายมีกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนเมื่อเราไม่รู้
ขาก็เป็นผู้รู้เนาะหมอเขาก็ปักธงสร้างความกลัวซะต้องทำนี้หนึ่งสามสี่ห้ามาหมดแต่ณที่สุดแล้วทุกท่านใช้บริการนั้นมาหมดแล้วพอไหมกับสิ่งเหล่านั้นถามตัวเองเกินพอหรือยังกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นคือยาเคมีนั่นเองนะเมื่ออาการกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์หงุดหงิดวายๆเขาก็บอกว่าเครียดชนิดใส่ยาไปให้นอนหลับพอหลับนั้นไม่รู้อะไรเนี่ยก็เลยหายเครียดไปเพราะไม่รู้อะไรตื่นขึ้นมามารับรู้อีกเครียดอีกต่อไม่จบนะฮะสุดท้ายก็ทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลหมดเสียสมดุลหมดนะเสียสมดุลก็เจ็บปวดรวดร้าวไปเขาว่าเสียสมดุลเพราะฉะนั้นลุงออกมีพลังงานที่บริสุทธิ์จะปรับสมดุลของร่างกายให้ความเจ็บปวดทั้งหมดถือว่าเป็นการคือสิ่งที่ไม่ดีมันเกินสมดุลโอเคไหมสิ่งที่ไม่ดีนั้นผมเรียกว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกมันก็จะมาแชร์กันหรือมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันคนที่ได้รับคือความรู้สึกผลที่ได้รับคือความรู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นปวดเอ้ยหายปวดวะงงเฮ้ยกงกงหายวะมึนอ้าวเฮ้ยมันสดชื่นวะอย่างเงี้ยไม่กี่นาทีจะสองมือเปล่าทำมาเยอะแล้วด้วยถามว่ารู้จักกับผมได้ไงครับผมหนูดู YouTube ค่ะหนูก็เปิดดูเรื่อยๆหนูก็พอของลุงขึ้นมาหนูก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยก็หนูก็เคยถามโทรมาถามก็บอกว่าให้มาแอดมินเขาบอกว่าแอดมินดูงอกอาสาถึงก็ให้มาแต่หนูน่ะไม่มีคนพามาทีนี้ก็เมื่อวานนี้หนูก็มาเลยค่ะลูกไม่ว่างลูกไม่ว่างก็แม่ขอนั่งแท็กซี่มาเองลูกก็บอกว่าเออไปแม่ไปทีนี้ก็เพื่อนก็บอกว่าไปแล้วยังไงก็แชร์ที่อยู่มาให้ด้วยก็ขออนุญาตแชร์ให้แล้วค่ะโอ้ครับหนูก็หวังว่าหายเพราะว่าหนูก็แพทย์แผนปัจจุบันไมเจอร์หมดไมเจอร์คือเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพจิตเสียทั้งคือเสียทุกอย่างคือเสียทุกอย่างก็เหมือนกับว่าหมดหนทางแล้วอ่ะหนูก็มาหนูก็หวังว่าหนูต้องหายก็ยังคาดหวังไม่ได้ว่าเอ้ยมันจะเพิ่มความเสียอีกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ค่ะครับไม่เพราะว่าไปหาหมอเหมือนกับว่าหมอก็ มีธุรกิจกับกับบริษัทยาหรือเปล่าให้ยาเพิ่มขึ้นหนูก็ยาบางตัวหนูก็ลดเองหนูก็ลดเองหนูก็พยายามสมุนไพรบ้างบริหารตัวเองบ้างครับผมถึงก็มาเจอลุงนี่หนูถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคำถามมีว่างั้นสุขภาพร่างกายเราเรียกว่าอาการนะค่ะถามว่ามีอาการเป็นเช่นไรอะไรไปแล้วอาการอาการของหนูใช่ไหมคะครับคือโทษครับคือหลักก็แต่ว่าคือหนูบอกตั้งแต่แรกก่อนคือปี50หนูปวดหลังหนูปวดหลังทีนี้ก็ไปหาหมอก็ผ่าหมอบอกว่าหนูกระดูกเคลื่อนหมอก็ผ่าพอมาปีกุมภา57หนูก็มึนหัวนู่นคุณหนูไปหาหมอก็ทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้รักษาหนูตื่นขึ้นมาหนูเป็นอัมพาตเลยว้าวค่ะถึงก็รักษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ทำกายภาพบ้างไปหาหมอบ้างคือทำทุกอย่างอ่ะคืออยากตัวเองอยากหายเพราะมันทรมานมากสรุปรวมหลงจ้อง10ปีที่ผ่านมา5ปีปวดหลังไปผ่าแทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงพอมาปี29ไอ้ปี59หนูก็เป็นมะเร็งเต้านมขวาหมอแนะนำให้ตัดหนูก็ตัดเลยค่ะโอ้โหหมอเขาจะให้ทำอะไรทั้งหมดค่ะ
เสียทั้งอวัยวะในส่วนที่ธรรมชาติให้มาใช่ค่ะดีขึ้นไหมครับเมื่อตัดไปแล้วตัดก็หนูไม่รู้แต่ว่าหนูว่าหนูแรงหนูลดลงพอหนูถามหมอหมอก็บอกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนนึงมันถูกตัดไปด้วยแล้วก็จิตใจหนูก็แย่ทีนี้หมอมะเร็งก็ส่งไปให้หมอจิตเวชก็ได้ยามาเพิ่มอีกอ้าวหลายหมอหลายโรคหลายไข้หลายเรื่องอ้าวใช่ค่ะหนูก็ทานยาทำกายภาพบำบัดคือรักษาตามอาการพอหนูเห็นลุงก็หนูก็รีบมาเลยมาแบบไม่รู้นั่นแหละแท็กซี่มันก็ต้มหนูบ้างอะไรหนูบ้างก็ได้ใช่ยากค่ะไม่เป็นไรหนูมาทีหลังหนูไม่ให้ต้มหนูแล้วหนูมาถูกแล้วขออนุญาตถามหนึ่งคำถามครับอะไรเป็นความมั่นใจที่คิดว่าสองมือเปล่าแล้วหนึ่งความมั่นใจจะช่วยเราได้พี่คิดว่าในโลกนี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเหมือนกับพลังงานอะไรนี่น่ะคือหนูเจอลุงหนูก็ขนลุกแล้วอ่ะพอลุงจับหนูให้มานั่งลุงจับหนูนั่นหนูขนลุกตั้งแต่แขนลงไปขาเลยหนูว่าต้องมีอะไรที่หนูมองไม่เห็นเมื่อกี้เข้าไม่ใช่ดีครับไม่ใช่เมื่อกี้ที่ผมแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะตอนนั้นหนูไม่ค่อยรู้สึกค่ะอืมแต่ตอนนี้รู้สึกค่ะขออนุญาตอีกสาวอีกสองครับค่ะที่บอกว่าลดเองลดยาเองแล้วก็บอกว่าหมอกับบริษัทขายยามีอะไรกันหรือเปล่าใช่พี่เรามีกรอบความคิดนี้มาอย่างไรครับและทำไมถึงได้สงสัยทุกวันนี้ฮะก็เพราะว่าทำไมหมอจ่ายยาเยอะเหลือเกินหมอจ่ายยาเยอะมากแล้วก็ยาก็แพงมากถ้าเป็นเช่นนี้หมายความว่าพอจ่ายยาเยอะแสดงว่าหมายถึงว่ามันสวนทางกับอาการของเราหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีขึ้นเราก็ยังทรงๆอยู่เพียงแต่ช่วงเรากินยามันก็อาการนั้นมันก็ดีขึ้นพอเราหมดฤทธิ์ยามันก็มาใหม่แสดงว่ากำลังจะบอกว่าเคมีหรือสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ช่วยเลยถามคุณแม่ว่าคุณแม่ฟังเช่นนี้จะฟอกไหมแจ๋วจบฟังต่อแม่ฟังต่อถ้าหนูคิดว่าถ้าว่าหนูเจอลุงก่อนนั้นหนูไม่โดนตัดแต่เมื่อก่อนน่ะนักข่าวสารอะไรมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเหมือนกับหนูเจอลุงใช่ไหมหนูเจอด้วยความบังเอิญหนูไม่รู้จักลุงเลยหนูเล่นไงหนูเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเลื่อนไปมันก็ขึ้นมาใช่ไหมหนูก็น่าสนใจนะหนูก็ฟังไปประมาณเดือนนึงแล้วค่ะที่ไปเห็นครั้งแรกเนี่ยโดยการที่ผมทำรักษาผู้คนนี่จะไปฟังไปบทความหนูก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ว่าหน้าค้นหน้าศึกษาหน้าทดลองหน้ามันจะต้องมีจริงเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมทำไมสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นกับเราทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ซึ่งเล่าให้คนอื่นฟังมันก็คือมันไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกของเราให้คนอื่นฟังว่าเราเป็นอย่างนี้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 นะแต่เราอธิบายไม่ได้หนูก็คิดว่าเหมือนกับแนวทางรักษาของลุงก็ต้องเป็นเช่นนั้นคาดว่าเป็นเช่นนั้นค่ะโอเคครับนี่เมื่อกี้ผมฟังมาตลอดนะครับว่าสิ่งที่มันไม่เห็นแต่มันมีเมื่อกี้นี่นะค่ะง่ายๆตัวเลยเช่นอากาศค่ะมันมีแต่ไม่เห็นค่ะใช่เนาะใช่นะเนี่ยฮะง่ายๆเลยค่ะใช่นะใช่ค่ะทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถนำอากาศมารักษาได้อย่างมากก็ใช้มาออกซิเจนให้ออกซิเจนโอเคนะจะออกซิเจนเข้ามารักษาอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยหายใจได้ออกซิเจนแต่มาถึงวันนี้ที่นี่เอาอากาศมารักษากันได้เพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศนั้นคือพลังงานแล้วหนูสังเกตอย่างหนูเวลาไปอยู่ที่คนป่วยเยอะๆรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวแต่ว่าหนูคิดว่าพลังงานไม่ดีแล้วแต่ว่าเวลาเราไปรับเสด็จทำไมคนเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าเราสบายหนูคิดว่ามันเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นพลังงานบวกพลังงานลบพลังงานอะไรไม่รู้แต่หนูคิดว่ามันต้องมีครับครับหนูคือหนูคิดของหนูเองนะหนูคิดของสุดท้ายแล้วมาถึงตรงนี้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นยังไงก่อนที่จะมาที่นี่เส้นเลือดสมองตีบด้านขวาทำใ
ป็นอัมพฤกษ์ด้านซ้ายแล้วก็หลังนั่นกระดูกเคลื่อนก็ใส่เหล็กให้หนูหนูก็ปวดเมื่อยมาตลอดใช้เหล็กให้ค่ะนาทีนี้ปวดอยู่ไหมปวดค่ะดูนะพยาธิไม่หายปวดนะครับโอเคผมประเด็นหายปวดแน่นอนนะครับไม่เกิน5สีหายแน่ๆทีนี้ส่วนอัมพฤกษ์ด้านซ้ายลองยกบ้างครับมือหนูยกได้ค่ะแต่หนูจับอะไรไม่ได้เหมือนกับสมองเพราะว่าหนูทำกายภาพไงคะลุงจับอะไรไม่ได้แปลว่าไม่มีแรงใช่ไหมไม่มีแรงค่ะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะงั้นดูซิว่าสองมือเปล่าจะให้แรงกลับบ้านได้ไหมโอเคนะมีสองประเด็นปวดกับไม่มีแรงค่ะปวดด้วยไม่มีแรงด้วยโอเคครับโอเคด้านนี้มันจะปวดคือซีกหนึ่งเลยนะคะตลอดเวลาค่ะงั้นว่าหนูกินยามันก็จะทุเลาลงโอเคตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงยาละค่ะนาทีนี้ปวดอยู่ไหมปวดค่ะโอเคดีมากแปลว่าไม่ได้กินยานะเอาละคอยดูไม่เกิน5นาทีเรื่องปวดเนี่ยนะเอาละส่วนแรงก็ต้องรู้เองทางด้านการแพทย์เนี่ยฮะไม่สามารถมาชั่งน้ำหนักไม่สามารถชั่งตวงวัดไอ้เรื่องของแรงได้แต่เขาจะสอนนะให้เราวิ่งให้เราทำยกนั่นยกนี่ได้โอเคมั้ยนั่นคือแรงแต่จริงๆแล้วเราจะรู้จักความรู้สึกของเราเองว่าเรามีแรงขึ้นมาเองโอเคนะการที่จะวัดว่าเรามีแรงหรือไม่มีแรงนั้นอยู่ที่ความรู้สึกของเราโดยแท้เลยนะเพราะฉะนั้นสองฝ่ามือผมเนี่ยเวลาผมจับปุ๊บมันจะมีแรงของมันโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะเอานะมาถึงตรงนี้ว่าไงต่อร่างกายร่างกายไม่รู้ค่ะหนูมาหาลุงเพราะว่าร่างกายมันสำหรับหนูตอนนี้มันช่างมันเขาว่าช่างมันแปลว่าเป็นอะไรเขาไม่รู้มันไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปเพราะว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการเป็นไงคือตอนนี้หนูติดตามอาการนะคะถามว่ารู้ไหมว่ามันข้างในเป็นอะไรหนูไม่รู้แต่หนูแค่มีเอฟเฟกต์ในร่างกายอย่างอื่นเรื่องกระดูกเรื่องหนูเป็นวัยทองก่อนกำหนดมีต่อมฮอร์โมนหายไปอะไรก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าหนูเป็นอะไรนะวัยทองก่อนกำหนดคำพูดนี้มาจากใครครับ โอเคนะต่อมเลนหายไปประมาณนั้นก็หมออีกแหละก็คือเรื่องหมอทั้งหมดประเด็นหมอในเรื่องใหญ่เนาะโอเคครับสรุปก็คือร่างกายไม่ปกติอ่อนล้าประมาณนั้นหรือเปล่าคือไม่มีคือณตอนนี้ที่หนูมาหาลุงหมอมาเรื่องจิตอย่างเดียวเลยค่ะหนูไม่สนใจเรื่องร่างกายอ่ะจะไปเถอะโอเคเรื่องจิตนะถ้าพูดคำว่าจิตมีคนทักไหมว่าเรามีจิตเป็นเช่นไรหรือว่าตัวเองมีจิตวิปริตหรือว่าจิตอะไรว่าไปไม่ค่ะก็หนูแค่สนใจวิธีคือหนูถามลุงหงอกใน Facebook แล้วลุงหงอกตอบคำถามบางอย่างที่ทำให้หนูสนใจในตัวลุงหงอกเช่นคำถามนั้นคือเรื่องนั่งสมาธิอะไรตัวตนค่ะอ๋อตัวนี้เองนะ สนตรงนี้เองแค่นี้ละเมื่อวานไม่มาเถอะเอ้ยเมื่อวานครับเมื่อวานเขาบรรยายทั้งวันเลยเมื่อวานครับผมคือจะมาแล้วแหละแต่กระดานยังไม่รบเลยนะเห็นเดียวนะแค่เดี๋ยวมาเดือนหน้าเดือนหน้าครับโอเคแค่นี้เองนะสนใจเรื่องของการปฏิบัติเข้ามาถึงสภาวะใจจิตในพวกนี้เนาะสนใจตรงนั้นแต่ร่างกายไม่สนแต่ความจริงร่างกายบกพร่องอยู่เพราะว่าน้ำเหลืองน้ำเขียวเมื่อกี้นี้แค่นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้คุณยายเมื่อกี้ที่ผ่านไปแล้วหัวเข่าเอาคุณแม่ทีนี้นั่นคุณยายนี่คุณแม่มันเป็นไงร่างกายเนี่ยปวดหัวเข่าปวดเท้าฝ่าเท้าอบบวมอีกต่างหากมันไปถึงบวมเลยนะพับเทียบไม่ได้อาจจะบาดไม่ได้เหรอไปหาแพทย์แล้วแพทย์วินิจฉัยว่าอันนี้ไม่ได้ไปหาไม่ได้หาได้คือว่านั่งไม่ได้ก็แค่หมอนนอนเอาดีมากที่ไม่เคยไปหาแพทย์นะโอเคนะผมใช้ว่าดีมากไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจะรู้เองทำไมถึงบอกว่าดีมากผมถ้าไปหาแพทย์มันเจอเคมีพอเจอเคมีมันทำลายต่อแต่แม่รักษามา20ปีโรคอื่นรักษาโดยวิธีไหนโรคอื่นคืออะไรเบาหวานเบาหวานเหรอเป็นไงขอกินหนึ่งได้ไหมขอกินหนึ่งได้ไหมมันอยู่ตรงไหนน้ำตาล น้ำตาลเหรองั้นเนาะคือตอนนี้จากเบาหวานตอนนี้คือมันเรื้อรังเป็นไตแล้วค่ะเหรอไตเสื่อม
แค่11%ก็คืออีกจะเป็นฟอกไต17%จะฟอกไตแล้วเหรอไม่อยากเขาจะไม่ฟอกสุดท้ายเลยนะเขาบอกว่าอังร่างกายอ่อนล้ามากไหมทั้งนั้นมากไหมแค่นี้เองจะให้ความแข็งแรงกลับบ้านไหมนะร่างกายอ่อนล้าต้องไว้เองเนาะพอเวลาผสมฝาดปุ๊บร่างกายจะแข็งแรงเองจะมีความเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะแล้วมันมีเรื่องตาผมเข้าใจผมจะเข้าใจมองไม่เห็นเลยด้วยว่าเห็นพอเห็นบ้างเลือดมันตกในตาต้องถอดแว่นจ้ะครับข้างนี้จะมองไม่เห็นเลยนะเห็นลางๆเห็นแค่แสงเข้ามาแต่อย่างเงี้ยไม่เห็นอย่าไปขยายบ้านตาขยายด้วยวิธีไหนครับยาหยอดอ๋อใช้ยาหยอดโอเคเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจพวกนี้โอเคไม่เป็นไรคอยดูนะว่าถ้าเวลาผมสัมผัสแล้วมันจะเบาหัวเบาตัวแล้วเบาทั่วทั้งร่างกายด้วยนะจะเบาตาก็จะเริ่มสว่างขึ้นสังเกตได้ดีนะโอเคผมเสร็จภาระตรงนี้อ่ะขอลำดับครับท่านสักครู่ครับ